ุณผู้ชมยังจำเรื่องราวของลุงโหดยิงแม่เพื่อนหลานเสียชีวิตเมื่อต้นสัปดาห์ได้ไหมครับปรากฏว่าศพของคุณผู้หญิงยังไม่ทันได้เผาเลยฮะวันนี้ปรากฏว่าสามีของเธอเสียชีวิตเพราะว่าถูกวัยรุ่นไล่ฟันแล้วก็กระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วปรากฏว่าแม่ของผู้ตายออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับแม่ของคุณกีรติก๊กซับหรือว่าแอปอายุ32ปียังอยู่ในอาการเศร้าเสียใจหลังจากลูกชายถูกกลุ่มวัยรุ่นใช้มีดไล่ฟันในระหว่างที่จัดงานศพให้เมียของตัวเองอ่ะที่วัดดาวคะนองครับคือตอนนั้นไปเฝ้าศพของเมียถูกลุงของหลานสาววัย15เนี่ยยิงเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดตั้งแต่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณสามียังบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าวันวาเลนไทน์คือจริงๆจะได้มอบดอกกุหลาบให้กับเมียแต่กลายเป็นว่าต้องเอาธูปมาตั้งหน้าศพเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเมียจะเผาวันนี้นะในระหว่างที่มีการสวดศพเมื่อวานนี้ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยบุกขึ้นไปถึงศาลาสวดศพครับแล้วไปไล่ฟันเขาเขากระโดดลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาหนีตายแต่สุดท้ายจมน้ำเสียชีวิตครับแล้วช่วงบ่ายที่ผ่านมาครอบครัวก็ไปรับศพแม่ผู้ตายเชื่อว่าลูกชายเนี่ยคือกระโดดลงไปเพราะจะหนีแล้วไม่คิดว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยจะเข้ามาทำร้ายร่างกายถึงขนาดนี้แม่บอกทั้งน้ำตาเลยนะว่าปีที่แล้วเนี่ยลูกชายมีแผนจะบวชตั้งแต่5พฤษภาคมซึ่งเป็นวันเกิดของแม่แต่ต้องเลื่อนออกไปก่อนในใจลึกๆหวังว่าปีนี้ลูกชายจะได้บวชแต่สุดท้ายต้องมาตายเสียก่อนแม่บอกว่าจะดำเนินคดีจนถึงที่สุดครับเขาต้องหาเรื่องแบบเจตนาอยู่แล้วอะค่ะพี่ตามหลักของความเป็นจริงอย่างน้อยอ่ะถ้าเกิดสัญชาตญาณของคนงานศพอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันไม่น่าจะเกิดเหตุใช่ไหมคะเหตุอย่างนี้มันต้องมีต้นสายปลายเหตุไงพี่แต่ลำพังแอปอ่ะของก็จิตใจย่ำแย่อยู่แล้วอ่ะกับสภาพที่เมียเขาก็ตายเงี้ยเขาไม่น่าจะไปตายไงหนูเฝ้ารอลูกจะบวชไม่ได้บวชลูกที่จริงเขาจะบวชตั้งแต่วันเกิดหนูเมื่อ5พฤษภาเขาบอกว่าขอเลื่อนไปก่อนแม่แม่ก็ยอมซื้อของเตรียมไว้พอหมดแล้วช่วยความเป็นธรรมกับแอปด้วยนะคะเข้าใจหัวคนแม่เนาะขณะที่ผู้ก่อเหตุ4รายครับมีอายุ23ปี19ปีและมีเยาวชนอายุ16ปีกับ14ปีเข้ามอบตัวกับตำรวจสน.บุคโลแล้วตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหา2รายไปฝากขังที่ศาลอาญาธนบุรีส่งอีก2รายเป็นเยาวชนก็ไปฝากขังที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางยายของผู้ต้องหารายหนึ่งบอกว่าหลานของตัวยายเนี่ยไม่เคยมีประวัติเกเรเลยนะหรือไม่เคยมีเรื่องกับใครที่ผ่านมาภาคภูมิใจกับหลานคนนี้เพราะอยู่ในคณะเชิดสิงโตเคยไปออกรายการทีวีหลายต่อหลายครั้งแล้วเดินทางไปเชิดสิงโตที่ต่างประเทศด้วยไม่เชื่อว่าหลานจะไปก่อเหตุฆ่าคนตายแบบนี้ได้ฮะเด็กห้าวอ่ะเขาก็ไม่ได้มีเรื่องมีราวแบบคือว่าเขาเล่นตามภาษาเด็กเนาะเขาเป็นเด็กผู้ชายอ่ะแต่ว่าจะไปเกะกะเกเรเขาก็ไม่มีหรอกจ้ะแต่ยายก็ไม่ได้อยู่กับเขาไงอยู่คนละบ้านแล้วตอนนี้ได้คุยกับหลานเขาทำไมไม่คุยเขาไม่ตอบเห็นว่าน้องจะเป็นเด็กชอบสิงโตใช่จ้ะเขาเล่นสิงโตไปออกทีวีเยอะเลยเหรอคะจ้ะเมืองนอกเขาก็ไปเล่นเราก็ไม่คิดไงว่าหลานจะเป็นแบบนี้ไงทีนี้มันมีหลายประเด็นว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรคือตอนแรกก็บอกว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยไปจุดประทัดแล้วทำให้ผู้ตายมาเตือนก็เลยมีปัญหาปากเสียงกันสุดท้ายทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับเพื่อนของผู้ตายบอกว่ามีกลุ่มเด็กประมาณ5ขวบไปเล่นปืนแก๊ปแถวสารวัตรครับซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ซ้อมเชิดสิงโตและมักจะมีการจุดประทัดเสียงดังจากนั้นมีผู้ชายผมทองอายุ19ปีเป็นพวกของผู้ตายเดินมาบอกให้หยุดก่อนจะขู่นำปืนมายิงเพื่อนก็เลยโทรศัพท์ไปฟ้องพ่อของเด็กก่อนจะเกิดเหตุขึ้นครับแล้วคิดว่าเฮ้ยการที่เราไปทำร้ายร่างกายแบบนี้ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ตายนะเพราะเขาไปกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เสียชีวิตเองครับถ้าพวกมึงไม่หยุดเล่นเดี๋ยวกูจะเอาปืนจริงมายิงพวกมึงอันนี้ใครพูดพวกฝั่งนั้นนี่ครับใช่คนที่ตายไหมไม่ใช่ครับเป็นกลุ่มนะครับในกลุ่มนะครับเราไม่รู้ชื่อใช่ไหมใช่ครับแล้วคนที่เล่นปืนแก๊ปคือใครเล่นคือเด็กๆเนี่ยแล้วเด็กๆก็มีผมอายุประมาณ 5-6 ขวบเองใช่แล้วก็มีพวกผมด้วยครับที่เขาวิ่งไปเพราะว่าเขาจะไปหาหัวทองอีกคนนึงแต่คนที่ตายน่าจะกลัวไปเองใช่เขาตกใจมากกว่าแบบไม่ได้วิ่งไล่อ่ะแบบ
มุมมองผมนะผมว่าเขาตกใจมากกว่าเขาอาจจะคิดว่าเป็นคู่คดีเก่าอย่างเงี้ยเออในมุมของเพื่อนก็ไปสอดคล้องกับข้อมูลของตำรวจสน.บุคโลครับก็ไปสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง4รายก็ให้การภาคเศษโดยยอมรับบอกว่าลงมือทำร้ายผู้ตายจริงแต่ไม่ได้ประสงค์จะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตแต่ปรากฏว่าเขาเนี่ยไปกระโดดลงน้ำเองแล้วเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นะตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายทีนี้ทีมข่าวของเรานะครับก็ไปได้ข้อมูลอีกชุดหนึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้าวัดดาวขนองบันทึกเหตุการณ์ไล่ฟันกันได้ไปดูบางช่วงบางตอนฮะจากคลิปนี้เกิดขึ้นตอนก่อนบ่าย 2-3 นาทีครับมีเด็กกลุ่มหนึ่งสักประมาณ 3-4 คนขี่จักรยานไฟฟ้าแล้วก็เล่นปืนแก๊ปเสียงดังภายในซอยก่อนจะมุ่งหน้าไปที่วัดซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีลูกของผู้ตายรายหนึ่งด้วยนะครับจากนั้นตอนสักประมาณบ่าย 2:15 นาทีกลุ่มผู้ต้องหาขี่มอเตอร์ไซค์มา2คันมุ่งหน้าเข้าไปในวัดดาวขนองจากนั้นผ่านไปสัก10นาทีครับก็มีผู้บาดเจ็บเนี่ยถูกมีดฟันที่มือขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาเนี่ยฮะก็เห็นจากในภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วล่าสุดเนี่ยครับสน.บุคโลก็เอาตัวผู้บาดเจ็บทั้ง2รายเนี่ยนะครับเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนกับคดีความนี้นะคือบางคนบอกว่าไปมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องไปเตือนเรื่องประทัดแต่เด็กฝั่งนี้บอกว่าไม่เกี่ยวนะเขาจะไปหาคนผมทองครับเพราะฉะนั้นคนผมทองก็เป็นอีกคนนึงที่ตำรวจจะต้องเชิญมาสอบปากคำนะถือได้ว่าต้องแสดงความเสียใจอย่างยิ่งครับนะฮะกับความสูญเสียครั้งนี้เพราะว่าไม่น่าจะติดกันแบบนี้ใช่แล้วก็ไม่ใช่ความผิดของตัวเองเลยด้วยซ้ำสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ